อยากให้ท่านเลขาได้เล่าถึงกองทุนการออมแห่งชาตินิดนึงค่ะว่ากองทุนนี้มีที่มาที่ไปหรือมีดีตรงไหนยังไงบ้างมากกว่าการไปฝากธนาคารหรือว่าไปทำอย่างอื่นนะคะค่ะต้องบอกว่ากอช.นะคะที่ทางพิธีกรบอกไปแล้วนี่คือเป็นกบข.ภาคประชาชนถ้ามองง่ายๆนะคะคือเนื่องจากว่านอกระบบเนี่ยคนที่อยู่ในส่วนนี้มีถึง20ล้านคนนะคะเขาไม่ได้มีสวัสดิการบำนาญเลยก็เป็นการเก็บของเราเองนะคะอาจจะเป็นระบบนะคะแต่ที่เรามาทำตรงนี้ตั้งแต่ปี54พอเราบอกออกมาแต่ว่าจริงๆกองทุนนี้ตั้งแต่ปี2558นะคะสินค้าที่ดำเนินการไว้มีสมาชิกตอนนี้ประมาณ2ล้าน5นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรชาวบ้านบางคนรู้เรื่องนะคะก็มาออมกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะแล้วก็เป็นอาชีพอิสระประมาณส่วนหนึ่งแล้วก็นักศึกษาส่วนหนึ่งนะคะกองทุนนี้ตั้งสำหรับเฉพาะคนไทยสัญชาติไทย25ไม่เกิน60ปีบริบูรณ์สามารถเป็นสมาชิกกองทุนนี้ได้นะคะการออมของเราคืออย่างที่บอกเราขั้นต่ำเพียงปีละ50บาทปีละขั้นต่ำนะคะปีละ50บาทแล้วไม่บังคับก็ได้นะคะหลักการคือถ้าคุณออมแล้วมันไม่สมทบหลักการอย่างนั้นเลยคณะขั้นต่ำที่เรียกละ50บาทสูงสุดปีละไม่เกิน 13,000 ต่อปีรัฐบาลสมทบให้เป็น3ช่วงอายุนะคะเงินสมทบนี่ก็ได้ปันให้เลยก็คือออมอันนี้เดือนหน้าให้เลยอย่างเช่นอายุ15ถึง60ปีรัฐบาลบอกว่าถ้าคุณออมนะคะ 100% 100บาทเนี่ยคุณจะสมทบได้ครึ่งนึงแต่ไม่เกินปีละ600บาทสมมุติว่าน้องคนนี้อายุ15มาใส่100บาทวันนี้เดือนหน้าได้50บาทเลยนะคะถ้าอีกคนนึงมาใส่ 5,000 บาทวันนี้อีก5เหมือนกันจะได้แค่600บาทเพราะว่าเขาแคปลิมิตที่ไปดาวที่600นะคะพออายุ30รัฐบาลบอกว่าจะให้เพิ่มนะเป็นสมทบ 80% ของเงินออมแต่ไม่เกิน90บาทต่อปีก็คืออายุ30ใส่100บาทเดือนหน้าได้80บาทเลยอีกคนนึงใส่ 3,000 ก็ได้90บาทนี่คือหลักการนะคะอีกช่วงนึงอายุ50ถึง60ปีมองว่าคุณใกล้เกษียณแล้วก็สมทบเป็น 100% เลยค่ะนี่แต่ไม่เกิน 1,200 ใส่100วันนี้ได้100บาทเดือนหน้าสมมติอีกคนนึงใส่ 5,000 วันนี้ก็ได้ 1,200 เดือนหน้านะคะมองว่าเป็นเงินเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วที่บอกนะคะว่าเรามองว่าอันนี้สำคัญเราต้องจัดเงินนะคะว่าคนเราต้องแก่ทุกคนใช่ไหมคะถูกค่ะบางคนไม่เข้าใจว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมาถึงวันละ50กว่าเริ่มตายแล้วฉันไม่พอแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วทุกคนชวนว่าทำยังไงให้คนไทยใส่ใจการออมแต่ไอ้คือเพื่อการเกษียณต้องมีทุกคนต้องจัดแต่วันนี้จะได้บรรลุเป้าในภายหน้าค่ะค่ะ